ไม่พูดถึงคำว่าโรคครับขอพูดเอ๋นะจ้ะอย่าพูดถึงคำว่าโรคดีที่สุดบอกว่าลุงอยากจะให้ลุงช่วยอะไรร่างกายจ้ะมาพูดให้อยากช่วยอะไรเจ็บส้นเท้าส้นเท้าเหยียบรองเท้าผมแล้วก็ผืนเท้าผืนเท้าแค่นั้นเองนะขอพูดนะครับไม่เป็นไรดูไม่ได้นะฝ่าเท้านะฝ่าเท้าส้นเท้าแค่นะสาหุปล่อยงับกลับหายสาหุหายปล่อยนี่หายตัวเข่าไม่เอาคำว่าขออย่างให้มันอ่อนวอนใช่ไม่ได้รู้สึกอย่างไรเวลาผมเคาะเนี่ยตรงนี้ต่างหากเฉยๆอ่ะเฉยๆเจ็บไหมครับไม่เจ็บเจ็บตรงนี้เจ็บนะโอเคไม่ใช่ขอให้หายรู้สึกยังไงเพราะใช้ความรู้สึกเป็นหลักไม่ใช่ไหมโทษครับเป็นไงเบาไหมเบาเบาเนี่ยน่ะเอาความรู้สึกไปครับไม่ใช่ขอให้หายไม่อ่ะขอไม่ได้เพราะที่นี่มันใช่ที่อ่อนวอนที่นี่มันสถานที่ความเข้าใจที่นี่มันความเข้าใจและความมั่นใจเป็นไงซ้อนเป็นไงหายดีไหมดีครับดีขึ้นค่ะดีขึ้นหายไหมล่ะหายหรือยังครับก็หายไปแล้วมั้งหายนะค่ะคำว่าขอให้หายไม่ใช่นี่มันหายตรงนี้ไม่ใช่ขอโอเคนะหายคำว่าขอคืออ่อนวอนมันหมดทุกอ่อนวอนแล้วก็เจ็บตรงนี้ด้วยโอเคผมช่วยต่อไปนะครับเจ็บต้นคอมันหมดยุคอ่อนวอนฟังผมดีๆผมจะเข้าใจหมดนะเวลาพูดมาเนี่ยเห็นผมทำทางนี้แต่ผมเข้าใจหมดนะผมเป็นคนที่มีหูไวผมเป็นคนที่มีหูไวตาไวจมูกไวปากไวด้วยโอเคแล้วมีความรู้สึกไวผมจะก็จะมีความรู้สึกไวโอเคนะพูดปุ๊บผมจะเก็ตหมดแม้ว่าผมทำท่าจะหันหลังให้แต่ผมรู้นะดูหัวจะเบาหัวจะเบานะครับมือแขนหัวไหล่จะเบาสบายปวดหายปวดโทษครับนะหายใจไว้นะยายนะครับหายใจไว้ครับหายใจไว้ปึ๊บนี่หายใจไว้แล้วโยมนั่นนั่นนะสบายเนี่ยอ้าวยกมือขึ้นอ่อนหลังแอนหลังไว้อ่อนหลังไว้นะอย่าสู้กันนะอย่าสู้กันนะมันจะจดวายตัวเองตอบคำถามไหวไหมครับไหวไหมตอบครับไหวไหมก็ทนได้จ้ะพอไม่ทนไม่ให้ทนถามว่าไหวไหมต้องตอบว่าไม่กับไหวอือ
ขอทนเนี่ยแปลว่าไม่ได้นะครับมันคนละคำถามตอบให้ตรงคำถามจะง่ายทางผมไม่ต้องบ่ายเบี่ยงมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆไหวไหมครับตอบไหวก็ไปด้วยกันนั่นแหละที่ว่าเนี่ยอ่อนตัวไว้ตึ๊บยกมือขึ้นเต็มไหวไหมครับไหวได้แค่นี้นะมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเอาละนั่งให้ตรงซะหายใจยาวครับนั่งตรงไว้หายใจยาวยาวเหรอรีบบอกผมนะไปให้หมอผ่าตัดผ่าต่อต้องรีบบอกผมเพราะว่าผมจะไม่รู้เรื่องนั้นด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องไปแตะตาผ่าตัดทั้งสองข้างตั้งแต่ปีที่แล้วโอเคตรงนั้นเราก็จะไม่แตะเขาจ้าจ้าก็บอกมาจะช่วยก็บอกมาหมอผ่าตัดผ่าต่อต้องรีบบอกครับเดี๋ยวผมต้องมาเดาเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องไปรู้กับสิ่งเหล่านั้นนะครับ มันคนละศาสตร์ของผมมันเรื่องจิตศาสตร์เรื่องธรรมศาสตร์เรื่องธรรมชาติกับจิตศาสตร์ผมไม่ใช่วิทยาศาสตร์ต้องเข้าใจให้ชัดๆแล้วมันจะง่ายโทษครับนี่นะยังไงเบามากไหมยกกูสิคนละคนไหมเนี่ยปืดปากยกเองทำเองครับยังไงเรียบแรงมาอย่างเป็นไงครับเบาเบาจ้ะดีไหมดีพอใจไหมครับพอใจพอใจนะจ้ะแน่ใจนะครับผมแถมที่นี่นะผมจะแถมท้องให้ครับหายใจวะปึ๊บปึ๊บนี่แน่โล่งสุดขั้วโล่งเหนือไหมครับแล้วก็โล่งสุดขั้วโล่งเหนือครับโล่งสุดขั้วโล่งเหนือไหมจ้าเอาคำว่าโล่งภาษาผมเป็นโล่งสบายตัวจำคำนี้ดีจ้าเราไม่มีโรคสี่บ่อยครับต้องบอกว่าไม่มีโรคนะจ้ารู้จักลุงออกต้องไม่มีโรคจำให้ดีๆไม่มีโรครู้จักลุงออกอยากสบายตัวอยากกินได้อยากนอนหลับอยากขับถ่ายสะดวกเยี่ยวไม่ออกให้มันเยี่ยวออกสบายโอเคไหมสี่บ่อยรู้จักลุงออกต้องจะคำพวกนี้โอเคไหมไม่ใช่อยากหายอยากหายไม่ได้ชัดๆผมจะไม่เหมือนใครคือตรงนี้โอเคนะแล้วมันจะง่ายกับยายด้วยนะครับคอยดูคำว่าชีบอยพรุ่งนี้คืนนี้จะมีคำตอบโอเคนะครับเพราะร่างพลังผมเวลาเข้าไปปุ๊บมันจะไปทั้งตัวต้องให้เข้าใจเพราะมันไม่เหมือนอย่างอื่นอยากหายจากการปวดต่างๆก็แล้วกันโอเคนะและหายตึงโอเคครับหายปวดหายตึงคนอายุมากจะตึงดีไหมครับพอใจไหมครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับพอใจค่ะดีค่ะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมดีหรือพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอใจดีเต็มร้อยจ้ะเต็มร้อยใช่เหรอจ้ะโอ้อาจจะได้ขนาดนั้นใช่ไหมได้ขนาดนั้นใช่ไหมครูหักคะแนนเราได้ไหมเนี่ยเอา95ก็แล้วเต็มร้อยมากไปโอเวอร์ไม่ได้โอเวอร์อย่าให้โอเวอร์ครับปั๊มหนึ่งไปเลยโอเคจบข่าวครับ
ข่าวครับ